สวัสดีครับทีมการเกมทีมฟางแท็กติกนะฮะประตูมิติในวันนี้ครับก็จะเป็นเทรนเนอร์โกเลมได้รับเอ็มเบมใส่โกเลมแบบสุกนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กันกับเซต 5.5 สนับสนุนโดย Over Top Upตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆการันตีด้วยผู้ติดตามกว่า 100,000 คนมีใบรับรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็คหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ description นี้ได้เลยผมมีโอโมเมนเทชันครับมีแคนนอนนะแล้วก็ไอรอนแคลดนะครับเดี๋ยวหาอัคเมนที่น่าสนใจซึ่งลูนาเฮอริเคนก็ไปคั่วแคนนอนก็น่าสนใจอ่ะลองดูแล้วก็เดี๋ยวเราทำแท้งเป็นไอรอนแคลดครับซึ่งตัวมักจะเป็นตัว4บาท2ตัวเลยมี2บาทตัวเดียวฮะก็อาจจะเรทเกมหน่อยอ่ะเดี๋ยวอาจจะเล่นเป็นไนท์มาแท้งในช่วงต้นเกมฮะลีโอน่ามาละจริงๆเท่าที่เช็คดูฮะในเกมนี้นี่ค่อนข้างซ้ำเยอะแคนดอนก็มีซ้ำอโบก็มีซ้ำฮะแต่ก็ต้องเล่นนะอ่ะเดี๋ยวผมยืนพื้นที่แคนดอนก่อนนะฮะเราจะเล่นได้แค่4นะฮะไป6ไม่ได้6ต้องใช้อีก1ต้าและดาเมจจะเวอร์มากเลยจาก4475%ครับพอขึ้นเป็น6เป็น 1,200% เลยถ้าตราได้จะดีมากฮะส่วนไอรอนแคทครับอันนี้ทั้งทีมได้รับป้องกันกายภาพครับก็เป็น4บาท2ตัวมีนอติลุส2บาททีเดียวโอเคฮะเราจะเหลือ3ที่นะครับ3ที่ก็เป็นอโบก็ได้ฮะเราจะเป็นอโบ4ก็ช่วยเรียกไซองไซออนมาช่วยแทงเล็กน้อยฮะมีคาริซ่าเมื่อกี้ไม่ได้ดึงเพิ่งนึกออกอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะฮะน่าจะประมาณนี้ไปก่อนจะเห็นว่ามีตัว4บาทถึง4ตัวเลยเพราะงั้นเราสุ่มเวล8ก็คุ้มดีแล้วได้แทนหนาวด้วยฮะอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะไม่เล่นเซนหน้ายังไงมันก็ได้แค่4แคนนอนนะครับเท่ากับว่าอโบเราเล่นฟูลได้ด้วยนี่นะโอเคมาฮะเซนหน้าต่อครับลีโอน่าอีก1ตัวต้นเกมยังไม่มีไอรอนแคทครับมีแค่นอร์ดรุทที่ยังไม่มาตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บตังค์หรือว่าไม่เก็บดีไปเวล5ดีกว่าฮะรีบหน่อยรีบไปหาตัวชายฮะตัว4บาทของเราเยอะมากฮะ4ตัวเลยแคนนอนตัวแบกก็น่าจะลูเซียนฮะรอบนี้ครับเจอกับสเกอร์มิเชอร์ครับมีโกลเลมมีตรา1อันแล้วก็มีโอราฟกับไอริเลียฮะที่เป็นภาษาครับด้านหลังมีเวน1ตัวฮะที่เป็นแรนเจอร์ฮะไม่ไหวครับแพ้ไปส่วนไอเทมฮะยังไงก็ต้องเป็นกุนซูใช่ไหมเพราะงั้นผมหยิบไม้คาถาก็ธนูมารอไว้ก่อนตัวแคนนอนแทบทุกตัวใช้กุนซูหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราทำไอเอแล้วกันลูเซียนจะเป็นกายภาพเนาะถ้าจำไม่ผิดในเซตนี้เดี๋ยวฝากไอเทมไว้ที่ทิสซาน่าครับทีเหลือก็เก็บเงินถ้ารอไปสูงเวล8ครับรอบนี้เจอกับเกอร์มิเชอร์เช่นกันนะครับมีตราเหมือนกันมีอโบมิเนชั่นเหมือนกันฮะแล้วก็ไม่ไหวฮะนี่เปิดสถิติเรามาขั้นหนึ่งด้วยนะได้ไพ่มาได้โอรับมาช่วยเปิดทริสทาน่ามาเพิ่มอีก1ตัวฮะยังไม่มี2ดาวเลยนอกจากลีโอน่าฮะเดี๋ยวผมทำไนท์รอไว้ก่อนเอามาช่วยลดความเสียหายทีมนี้เป็นดอนมิงเกอร์ฮะมีอโบมิเนชั่นเหมือนกันจะเห็นได้ว่าอโบมิเนชั่นแบบโหดซ้ำกันเยอะแยะเลยผมก็เลือกเล่นไม่ถูกเลยฮะอะไรมาก็เล่นเลยกันแต่ตอนนี้เรามีไนท์ขั้นหนึ่งฮะก็ช่วยลดความเสียหายได้หน่อยฮะยืนแทงได้นิดหนึ่งรอบนี้เหมือนว่าสู้ไหวชนะไปฮะโอเคฮะดูนู่มาเอามาเปิดอโบมิเนชั่นได้แล้วดีครับตอนนี้แคนนอนมันเกินมาฮะก็เดี๋ยวอาจจะหยิบไนท์ไปแปะแทนเอาแทงไอเทมเพิ่มเติมฮะตอนนี้ผมได้กุนซูแล้วและที่เหลือก็จะเป็นดาบกับน้ำตาไม่ได้ใช้นะฮะทำกุนซูดีกว่าโอเคฮะทำไนท์ลงไปแทนหรือว่าเราไปเวล6ก็ได้นะครับไปเวล6ดีกว่าเก็บตังค์น้อยหน่อยนะวันนี้เพราะว่าต้องรีบไปเวล8หาตัวแบกหาตัวแทงทีมนี้เป็นดอนวิงเกอร์อีกหนึ่งทีครับซ้ำกันเยอะแยะไปหมดเลยมีไอรอนแคทมานิดหน่อยครับก็จะซ้ำกับเรานิดหนึ่งอะไม่น่าจะไหวฮะ2ดาวเราน้อยไปหน่อยทิสนาเรายังไม่สองครับแต่ก็เหมือนว่าเอ้าได้ตีฟรีฮะโดดไปโดดมาเฮ้ยยังไงนูนูแทงอยู่เรียบร้อยฮะอัคเมนที่2ฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างขาดเหลืออะไรฮะมีทางขวามือสุดครับก็มาเสริมในเรื่องเกาะป้องกันได้ครับที่เหลือไม่เอา
โอเคนอตรุดมาแล้วฮะได้เปิดไอรอนแคทละเพิ่มพลังป้องกันให้กับทั้งทีมฮะกันกายภาพเลยครับแต่ถ้าอยากจะกันเวทต้องเป็นมิสติกส่วนไนท์นี่คือกันเหมือนกับค่าความทนทานฮะกันดาเมจโดยรวมเอาไปลดทอนค่าความเสียหายอะไรเงี้ยฮะมันก็แทงได้เหมือนกันถ้ามีผลทั้งทีมเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนอ่ะในรอบนี้ครับไอรอนแคทเราลงไปนอติลุสนี่เป็นตัวไนท์ด้วยครับก็เลยไปแทนเทรสได้แต่จะไม่มีตัวดึงในตัวมุมแล้วนะฮะและมาเจอกับโอฮะโอ้โหไททันบรัตเตอร์เรียบร้อยครบแล้วนะครับไม่น่าจะรอดครับมากันต่อฮะตัวไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยนะครับโอ้ปีฮีโร่เป็นด้วยฮะเป็นเครดนะครับทำมาค่อนข้างดีฮะในเซตรีเวลวันนี้แต่เหมือนจะไม่ได้รีโรนะฮะเลเวล6และเครดนี่ตัว1บาทมาเวล6อย่างนี้ไม่น่าจะรีโรแน่นอนย่อน่าจะไม่เล่นนะครับหยิบมาได้2ดาวเฉยๆแล้วเราก็ไม่ไหวด้วยฮะแพ้ไปไอเทมฮะเดี๋ยวเป็นของแท้งนะครับก็จะเป็นเสื้อฮะทำเป็นบับเบิ้ลเวสไปฟิตเตอร์สติ๊กมาแล้วโอเคผมเป็น4 abomination ได้แล้วครับแคนนอนเราเกินมาเดี๋ยวไปแปะแทนสักตัวหนึ่งหยิบรูนานมาให้แคนนอนฮะเหมือนจะไม่ได้เล่นเหมือนจะได้เล่น abomination ยังไงไม่รู้แล้วฟิตเตอร์สักนี้วางหน้าเนาะเป็นตัวแบบไฟเตอร์ไฟเตอร์จริงๆแท้งอะไรอย่างนี้นะฮะจำผิดนึกว่าเซตไอ้นั่นมอนสเตอร์แท็กออกมาที่หลังสุดแล้วออกมาบึ้ม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 อันนั้นต้องวางหลังอันนี้ต้องวางหน้าไม่ก็แถวสองก็ได้ฮะโอเคเดี๋ยวปรับตัวใหม่ยังจำอะไรไม่ค่อยได้4บาทมาอีกตัวให้เป็นราเว่นครับไม่ตรงกับที่เล่นเลยแย่จริงๆอ่ะตอนนี้ฮะแจกไอเทมแสงนะครับก็ไอเทมแสงน่าสนใจผมว่าจะเป็น Hand of Justice ครับให้กับ Final 6ก็ตัวไซออนเนี่ยจะได้ผลจากไอเทมด้วยนะครับจะสุ่มไอเทมที่อยู่ใกล้หลุมศพ3ตัวฮะตอนนี้เรามี2ผมไม่มีคาริซ่าฮะถ้ามีคาริซ่าก็ส่งไอเทมของทิสนาไปให้แทนไซออนจะได้ไอเทมไปด้วยเวลาออกมาจากหลุมศพตอนนี้ไซออนก็ออกมาเป็นไอเทมแสงฮะเป็นไอเทมของฟิโดสเต็กครับมีเป็นบับเบิ้ลเวสับส่งให้ดูดูได้ฮะจะได้มีผลให้กับไซออนด้วยแต่ตอนนี้ก็อยากให้เลียวหน้ามาช่วยแทงก่อนฮะและก็เรียบร้อยครับรอบนี้เราสู้ได้ฮะอยู่ๆก็กลายเป็นอโบมิเนชั่นน่าจะ5ฮะหาคาริซ่าอีก1ตัวและทิทาด้าขึ้นมาเป็น2ดาวครับโอเคดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงไอเทมเพิ่มเติมฮะมีเป็นน้ำตาเพิ่มมามีตาหลิวเอ้ยกระทะนะฮะปรับเปลี่ยนเป็นตาหลิวได้เรามีที่ทุบอยู่ฮะเป็นลินฟอร์เจอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวไปกันที่เวล7เลยแล้วกันครับไม่รอแล้วแล้วก็เดี๋ยววางแถวด้วยกันฮะจะได้มีผลจากอาร์คเมนต์หน่อยได้พลังป้องกันจากกันเวทส่วนไอเทมเพิ่มเติมฟิดเดอร์เดี๋ยวทำเป็นบลัดเทิร์ดก็ได้อ่ะบลัดเทิร์ดมันจะเหลือเป็นน้ำตา2อันเหรอเดี๋ยวดูนิดนึงฮะกระทะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างทำอโบได้ฮะแต่ต้องหาถุงมือโอเคผมอาจจะต้องหาถุงมือมาฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปให้ตัวแคนนอนถือเราจะได้ไม่ต้องใช้คาริซ่าประหยัดตัวไปได้1ตัวฮะอ่ะรอบดีครับเจอกับไนท์บริงเกอร์ฮะทหารม้าเดซูนี่นี่คือโอ้โหกากอย3บาทนะฮะมาฟิโดสติกสกิลดูเหมือนจะเข้าไปไม่เท่าไหร่ครับมีแต่ของดูดเลือดนะต้องไปเสริม AP ให้มากกว่านี้ครับดาเมจแทบไม่มีเลยฮะดูดเลือดจริงๆตัวฟิโดมีอยู่แล้วฮะถ้าฆ่าได้ก็ไปเสริม AP ดีกว่าฮะเดี๋ยวปรับตัวใหม่จำผิดเซตด้วยแหละอาร์คเมนสุดท้ายฮะมีของเสริม AP อยู่นะฮะแล้วทำเป็นอาร์คแองได้ด้วยครับน่าสนใจดีเดี๋ยวดูอาร์คเมนอื่นก่อนโอเคเอาไหมอาร์คแองเพราะว่าตอนนี้คือดาเมจมันน้อยมากเลยแล้วก็โตฟิดเดิลก็ดูดเลือดได้อยู่ละถ้าฆ่าได้ครับหรือว่าเดี๋ยวเราไปหาคาถาเอาข้างหน้าแล้วมาดูโอเคลินฟอร์เมนนะครับลินฟอร์เมนก็ไม่แย่เราได้4ทอง2ดาวไปเลยฮะในตัวต่อไปครับก็เดี๋ยวเลือกดูเอาว่าตัวอะไรจะมาเราจะมีลูเซียนฮะที่ต้องการและไม่รอแล้วไปเลยดีกว่าเอาเฟรีออสครับไม่เอามีแพลนครับก็จะมาเป็น2ดาวได้ฮะนาวติลุทัส2ดาวและไอเวิร์นข้ามไปนูนู2ดาวครับมีเป็นวอริแบร์ฮะมาเปิดเป็นรีเวนแนนได้ฮะแล้วมีเกวนมาทำเป็นมิสติกได้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมิสติกเหรอมิสติกก็ไม่แย่เอามาคู่กับฟิดเดิลอุ้ยน่าสนใจนะฮะไอเทมก็มีบูบัฟให้ทำได้ฮะเกวนก็มานาน้อยอยู่แล้วสกิลจะได้ถี่มานา20เองและเกวนเซตดีโคตรแรงฮะถ้าจำไม่ผิดคือแรงมากๆ
เดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนดูฮะตอนนี้แคนนอนมันเกินมาผมรีบจัดไต่ลงไปฮะเดี๋ยวตัวมันจับลงไปมั่วฮะเป็นหน้าเดี๋ยวต้องออกมาตอนนี้ฟินเดอร์ของเราตายเกิดได้แล้วฮะบริเวณนั้นดาวเว่น2ดาวไฮมิเนเกอร์ฮะอันนี้ไม่ได้เล่นนะโอ้โหแล้วตังหมดแล้วเนี่ยออกมาแต่ตัวอะไร4บาทต้องการลูเซียนฮะมีเป็นเร็วฮะเร็วนี้ได้ใช้นะครับเป็นไอรอนแคทอ่ะจัดไปผมไม่รอแล้วกว่าลูเซียนจะออกมาตังมันจะไม่มีแล้วครับอ่ะลองดูฮะเสียของฟรีไปหน่อยแต่ก็คือเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวแบกรอลูเซียนไม่ไหวจริงๆตังไม่มีเสียไปกับการลงเลเวลซะหมดครับแต่ก็ได้ตัว5บาทมา2ตัวเลยนะฮะตอนนี้เกวนยังไม่ได้ลงไปกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยแคนนอนเราจะทิ้งไปจริงๆเหรอแต่ก็คงจะต้องทิ้งนะฮะเพราะว่าตัวมาแบบน้อยมากๆเลยไม่คุ้มที่จะเล่นฮะแล้วก็เรียบร้อยครับรอบนี้ชนะไปฮะส่วนไอเทมที่หลงเหลืออยู่ฮะมันไม่มีเป็นถุงมือให้เลยก็ทำตราอะไรไม่ได้เอาเสื้อไปก่อนฮะเผื่อทำเป็นไททันเร็วมาอีกหนึ่งตัวฮะแจ็คนี่ก็เก่งนะฮะในเซตนี้4บาทแจ็คโคตรเก่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราทำไอรอนแคท4ก่อนแล้วกันให้มันฟูๆไปสักอันฮะได้ละ1ฟูกับเดี๋ยวใส่เกวนไปฮะเกวนจะมีบัฟตัวที่อยู่รอบๆของเธอฮะจะได้รับลดความเสียหายฮะซึ่งผมวางได้แค่แถวเดียวนะฮะจะวางแถว2ก็แถวเดียวดีกว่าตอนนี้รีวินแนนหายไปนะฮะผมว่าต้องไปเวล9อ่ะไปเวล9ใส่วูดีแบร์แล้วหาตัวอโบเมชันตัวที่5ฮะหรือว่าหาถุงมือมาอันนึงครับทำเป็นอโบเมชันแทนก็จะช่วยให้เราเล่นเป็นแคนนอนต่อได้ฮะตอนนี้ลูเซียนยังไม่โผล่มาในร้านสักตัวฮะรอบนี้รอดไม่รอดครับทิซาน่ายังคงใช้ได้อยู่ฮะก็เลยยังไม่อยากออกแล้วก็เรียบร้อยฮะวอลิแบร์ตัวที่2ครับคงจะไม่ต้องเล่นแล้วมั้งแคนนอนถ้าเล่นก็เล่นแค่ตัวเดียวฮะเล่นแค่ลูเซียนตัวเดียวไม่ไหวฮะตัวไม่ค่อยออกมาเลยฮะเดี๋ยวเราเก็บตังค์แล้วนะครับผมไม่สุ่มละไปลุ้น5บาท2ดาวเอาแล้วกันครับรอบนี้เจอกับเฮเลียนครับตายเกิดได้ฮะมีวอลิแบร์ใช้มาเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งตัวล้วงเขาเยอะมากฮะเรามีทิซาน่าฮะโดดไปโดดมาเลยได้ยิงฟรีโคตรคุ้มเลยฮะทิซาน่าชนะไปฮะไอเทมเพิ่มเติมครับขอถุงมือหน่อยฮะต้องการถุงมือมากๆเลยจะได้ทำเป็นตราได้แล้วมาแล้วคาริสต้าโอเคผมเป็น5อัลบูมินิชั่นได้แล้วหรือว่าดูก่อนมีถุงมือไหมโอเคฮะโคตรจะแห้งเลยครับทำตราอะไรได้บ้างเนี่ยผมต้องการอะไรฮะฟิตเตอร์ยืนน้อยไปหน่อยผมเอานี่แล้วกันฮะได้ AP เหมือนกันและได้โล่มาตอนเปิดด้วยทำเป็นคลาวกาดนะกันตายได้สักนิดหนึ่งฮะแล้วก็จะทำเป็นบูมบัฟเท่ากับว่ามันจะเหลือผ้าคลุมฮะหรือว่าจะเป็นแอดัปทีฟเฮมให้กับเควนมาช่วยยืนดีเสียดายฮะไม่ได้ถุงมือฮะมีที่ทุบอยู่แหละแต่ไม่อยากจะทุบเลยผมทำเป็นรีวินแนนก็ได้ฮะรีวินแนนไม่แย่เท่าไหร่ตายเกิดได้ก็เดี๋ยวใส่ให้เควนฮะก็จะเป็นบูบัฟรีวินแนนของเควนอีกอันหนึ่งน่าจะเอาดูดเลือดเนาะเร็วมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะมิดฟอร์จูนไม่เล่นแล้วมั้งน่าจะไม่ได้เป็นแคนนอนแล้วผมทำรีวินแนนแล้วก็บูบัฟดีกว่าเราไม่ต้องสุ่มเยอะอโบก็เล่นแบบนี้ก็ได้ฮะใช้เป็นคาริซ่าฮะใช้ไปก่อนรอขึ้น2ดาวที่ไม่รู้เมื่อไหร่รีวินแนนฮะตอนนี้2ตัวฮะเดี๋ยวรอเวล9นะครับจะเป็น3นี่เพิ่งมาเล่นแบบ 5.5 ใหม่ๆเลยยังจำอะไรไม่ได้นะฮะไอเทมอาจจะขัดใจกันนิดนึงต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเพิ่งมาเล่นฮะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกันนิดนึงฮะรอบนี้ครับเจอกับเซนทินเนลฮะมีเป็นอาร์ชาร์ครับได้ตีเร็วแล้วมีบลัดเตอร์ครับโอ้โหไปล้วงแบบไม่ต้องกลัวตายอะตอนนี้เกวนเรายังไม่ตายฮะและก็หนีไปแล้วฮะอาร์ชาร์ได้ยิงฟรีเลยฮะไม่มีใครจับตัวไม่มีใครสนใจฮะเราติดอยู่กับการิโอฮะการิโอเขาแบบอย่างถึกเลยเจาะไม่เข้าสักทีและดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยครับสู้ไม่ไหววะเนี่ยโอ้โหจบครับคาริสต้าเพิ่มอีกหนึ่งฮะผมอยากไปเวล9จังเลยไปเลยดีกว่าฮะเราจะได้เป็นรีวินแนนซ์3นะครับเวลาตายเกิดอันใหม่มันได้ดาเมจเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยอ่ะลองดูฮะจะดีขึ้นหรือไม่ครับแต่เดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนตัวโกเลมให้ไปอยู่ทางขวาดีกว่าอันนี้ตัวโกเลมมันส่งตาให้กับตัวไซออนฮะซึ่งมันไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่เนี่ยฮะออกมาได้ตราไอรอนแคทครับไม่น่าคุ้มเลยก่อนหน้านี้ยังพอมีแคนนอนฮะยังพอได้ตีแรงขึ้นหน่อยตอนนี้ไม่มีแคนนอนแล้วฮะออกไม่หมดแล้วไม่รอแล้วแคนนอนไอเทมฮะอาจจะต้องเป็นไททันไหม
อะไททันดีกว่าก็จะเหลือไอเทมเกวนนะฮะจริงๆผมถอดของบลัดเติร์ดหรือแฮนด์ออฟจัสติกให้เกวนสักอันหนึ่งก็ได้นะน่าจะเล่นตอนง่วงๆฮะไม่ได้ถอดอีกวันหนึ่งมานั่งตัดต่อก็งงตัวเองเหมือนกันฮะทำไมไม่ถอดฮะงงเหมือนกันอ่ะปะลองดูไม่มีดูดเลือดฮะแต่ถอดของแท้งไปให้นูดูแล้วครับทำให้ไซออนมีของแท้งเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นบัฟเฟอร์เวทับส่วนตาเอาไปไกลๆเลยไม่ใช้ละรอบนี้ฮะเจอกับรอนวิงเกอร์ฮะมาเข้าคู่กับอโบเบเดชันฮะอโบเบเดชัน5เหมือนกันครับตัวกรอบเขียวมาเหมือนกันมีคาร์มา2ดาวแล้วฝั่งเราดูเหมือนจะสู้ได้ด้วยฮะลูเซียนฮะเพิ่งจะมาขอบคุณครับไม่เล่นแล้วครับที่เต็มแล้วฮะตัวต่อไปถ้าได้ลงก็จะเป็นไอเวิร์นละเป็นลีเวนแนนซ์4ทีมนี้เป็นไนท์บริงเกอร์ฮะทหารม้าใช้เป็นอเฟรีออสครับแล้วมีไดนาฮะโดดมาล้วงหน่อยไปตีโกเลมฮะโพลิแบร์เราอยู่ทางซ้ายฮะกระโดดสตันไปต่อด้วยไซออนฮะกำลังจะออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะสตันต่ออีกเล็กน้อยฮะไปไม่ถึงข้างหลังฮะอเฟรีออสยังคงได้ตีฟรีอยู่และตอนนี้เกวนเราแตกท่ายครับตายไป1ครั้งกลับมาใหม่ได้ตีแรงขึ้นครับแต่ไม่มีดูดเลือดฮะทำไมไม่เปลี่ยนไม่เข้าใจอ่ะไดนาตัวอย่างใหญ่โอ้โหเรียบร้อยฮะมีทาลิสแมนสู้ไม่ได้หรอกฟิดเดิลฮะรอขึ้น2ดาวนะฮะต้องหาตัว4บาทไม่ก็5บาท2ดาวฮะและตอนนี้แต้มต่ำกว่า40นะครับก็จะมีเบรสซิ่งออกมาฮะมีเป็นไอเทมออกมาให้เก็บเป็นเงินโอเคฮะน่าจะต้องสุ่มหาเกวนหาฟิดเดิลให้มัน2ดาวฮะไม่ก็เวอร์ลีแบกก็ขาดอีก1ตัวเหมือนกันไปเวล10ได้ลงไอเวิร์น4หรือเวนั้นไม่น่าจะพลิกเกมไหวมาครับเดี๋ยวเอาของแท้งเพิ่มเติมนะฮะก็ดูนู่เรามีของชิ้นเดียวเองเดี๋ยวเอามาเป็นฮาร์ดไหมลดความเสียหายเมื่อ HP เยอะๆนะฮะแบรนด์ครับเพิ่งจะขึ้น2ดาวฮะป่านนี้แล้วมาสุ่มกันนะฮะหาตัว2ดาวเพิ่มเติมเป็นตัว4บาท5บาทได้แจ็คขึ้นมาโอเคเลยฮะนี่ถอดไอเทมไปให้แจ็คได้เหมือนกันนะถ้าไม่เน้นทางฟิดเดิลไม่เน้นทางอโบเบเดชันครับและก็เร็วฮะ2ดาว2ตัวแล้วฟิดเดิล2ดาวเรียบร้อยฮะวอลลี่แบร์2ดาวไม่ทันฮะต้องรอรอบต่อไปอ่ะลองดูฮะฟิดเดิลซิส2ดาวแล้วเปลี่ยนอะไรขึ้นมากไหมทางนู้นก็ใส่ดูดเลือด2อันเหมือนกันแล้วเป็นของไฟเตอร์ไม่ต่างจากเราเลยโอเคเลยฮะเพิ่งมาเล่นใหม่ๆเหมือนกันฮะไอเทมอาจจะแบบแปลกๆหน่อยจริงๆไปเน้นทาง AP จะโหดมากกว่าอ่ะมาสุ่มกันต่อฮะผมไปเลเวล10ไม่น่าจะไหวฮะแต้มใกล้จะหมดกันแล้วน่าจะต้องสุ่มและเล่นหาลุ้น3ดาว4บาทอย่างเร็วฮะใกล้จะ3ละและเซจูนี่ครับเขาขึ้น3ดาวเรียบร้อยเซจูนี่ตัว2บาทนะไม่ใช่4บาท4บาทเซตไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้ว จำมั่วไปหมดสับสนฮะเล่นหลายเซตเหลือเกินอ่ะตรงนี้ฮะรอนวิงเกอร์6อันนี้ไนท์วิงเกอร์6ฮะเซจูนี่3ดาวกากอย3อันเจอรอบิงเกอร์กันก่อนครับก็จะเป็นทีมเมื่อสักครู่นี้เลยฮะเป็นฟิดเดิลซิกไอเทมไฟเตอร์มาแล้วก็มีเป็นอโบมิเนชั่น5ฮะไซออนเขาตัวแบบเบิ้มมากกว่าเราไซออนดอนบิงเกอร์ด้วยนะน่าจะโหดมากมากครับอ่ะลองดูไหวไม่ไหวไซออนเราบีดูดเลือดบีไอเอฮะตีคลีได้แต่ดูเหมือนจะสู้ไซออนเขาไม่ได้แล้วเรียบร้อยฮะไม่ไหวถ้าผมได้เร็ว3ดาวผมก็ต้องเน้น AP เหมือนกันนะฮะแต่คือได้ดาเมจค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะอาจจะเป็นทางออกสุดท้ายนะครับต้องทำเร็วขึ้น3ดาวมาพลิกเกมหน่อยแล้วก็เดี๋ยวโยกวอลิแบร์มานิดนึงฮะเอามาสตันอ่ะเกวนฮะได้มาอีก1ตัวฟิดเดิลไม่น่าจะได้ลุ้นแล้วฮะโอ้บ้านลุ้นก็2ดาวแล้วตัวมันไม่พอหมดภูส่วนเร็วก็อยู่บ้านนี้ฮะ2ดาวนี่ก็หมดภูแล้วเช่นกันฮะโอ้โหต้องกำจัดให้ได้ครับรอบนี้ถ้าชนะก็จะได้ลุ้นเร็วอยู่มาเข้าในภูเหมือนเดิมครับอ่ะลองดูฮะสู้กับเซจูดี้3ดาวทหารมะโล่หนาหนามีไนท์วิงเกอร์ซึ่งตัวแบกจะอยู่ที่อัลฟาดิออสครับด้านหลังฮะยิงฟรีๆและในตอนนี้โบลิแบร์เราแตกไป1ล่างครับเหลืออีก1ล่างฮะสกิลมาไม่น่าจะทันครับเลือดหมดซะก่อนฮะไม่มีดูดเลือดโบลิแบร์จะสตันไม่ได้สตันฮะฟิดเดอร์สไตรค์แตกไปอีก1เกวนฮะเกวนตายไปอ่ะหมดเลยครับดาเมจเหลือไซออนฮะตีกระจายมีดูดเลือดและโอ้โหเก็บอัลฟาดิออสไปอ่ะเรียบร้อยไซออนแบกว่ะไอเทมฮะบีเป็นตัวเกวนนะฮะต้องการเร็วอีก2ตัวเดี๋ยวเอาเกวนมาดีกว่าได้หรือเปล่า
โอเคเราได้เกวนมานะครับได้เกวน2ดาวแล้วได้มาลาซิสเปอร์ไม่ได้มีทางกายภาพเท่าไหร่เลยเดี๋ยวไปทุบเล่นเป็น2ดาวฮะน่าจะดีมากขึ้นครับแต่ถ้ามีดูดเลือดก็จะดีกว่านี้อ่ะมาทุบขอครับได้มาไม่แย่เลยฮะติฟโกฟสวยเลยให้กับบริบาล2ดาวไปอ่ะสุ่มกันต่อลุ้นเร็วฮะแต่ก็หมดแล้วฮะตังค์ไม่มีสุ่มไปก็ดึงไม่ได้มา2ทีมสุดท้ายนี่ครับทีมนีริเว่นเขาขึ้น3ดาวเรียบร้อยครับเพิ่มขึ้นมาไอเทมก็มาทางบลัดเทิร์นครับบริบาลอยู่ทางขวาฮะได้สตันเยอะหน่อยแล้วก็สตันกันไปวินเดอร์ซิกก็วางวงอยู่แถวๆดันฮะก็ได้ดาเมจนิดหน่อยครับตอนนี้แตกไป1ล่างฮะไซออนออกมาได้บลัดเทิร์นได้ IE มากับมีบัมเบิ้ลเวสซับกันกายภาพฮะแต่ติดกับคาร์ม่าฮะคาร์ม่าค่อนข้างแรงแล้วโอ้โหเกวนเก็บไปเรียบร้อยฮะอย่างงี้มีเกวนตีไปชนะไปฮะโคตรแรงเลยกูโอ้ถ้าเกวนมีดูดเลือดจะดีกว่านี้ทำไมไม่ใส่งงจังเลยเล่นยังไงเนี่ยมาลุ้นเร็วกันต่อฮะหากเร็วอีกแค่2ตัวจะ3ดาวแล้วเร็วอีก2ตัวได้แล้วนี่ครับขาดอีก1ตัวถ้ารอบนี้ชนะจบถ้ารอบนี้แพ้มีลุ้นหาเร็ว3ดาวหลังจบคลิปนะครับลองดูฮะยังคงชนะอยู่หรือไม่ฮะการเล่นตอนนี้กลายเป็น2ดาวฮะตัว5บาทเขามี2ดาวเพิ่มขึ้นมาแล้วบริแบร์เราสกิลฮะสตาร์ทเงินไปฮะสวยงามมากๆไซออนเราออกมาแล้วฮะแต่ไปอยู่ทางมุมซ้ายด้านล่างครับตีอยู่กับนิรี่ฮะเรียบร้อยเก็บไปไซออนกว่าจะมาตรงกลางนี่เคลเพื่อนหายไปเยอะแล้วเหมือนกันและเกวนทับเก็บคาร์ม่าไปฮะเรียบร้อยครับเหลือ2ตัวสุดท้ายการเล่นหายไปและไปรวมกันที่ไซออนไซออนฝั่งเขาครับไซออนฝั่งเขามีแต่ถึกและก็เรียบร้อยเกวนไม่ตายว่ะผมนึกว่าแตกแล้วเนี่ยได้ไปลุ้นเร็ว3ดาวโอเคฮะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เนี่ยอยู่กันกับเซต 5.5 เป็นเซต Revival ที่เป็นเซตเก่าที่เอามาเล่นใหม่มาพร้อมกับอาร์คเมนที่แต่ก่อนมันไม่มีระบบอาร์คเมนนะมาพร้อมกับประตูมิติฮะที่แต่ก่อนก็เหมือนจะไม่มีตอนนี้ก็นำกลับมาให้หายคิดถึงครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมก็ยังเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะฮะมันก็เลยทำให้จำอะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่มักไม่รู้เหมือนกันจำได้แค่ว่าหลาดไอเทมมืดไอเทมคำสาบฮะยืนแทงสะท้อนสู้เอาส่วนคอมรวยคอมหาเงินอย่างดาร์คอนิกอันนี้ก็คือแบบน่าจะไม่ได้เล่นเลยนะหรือเล่นก็เล่นแค่นิดนิดหน่อยๆไม่ได้เล่นยาวเหมือนตอนช่วงฮาร์สติลหรืออันเดอร์กราวหรือว่าฟอร์จูนหรือฟอร์จูนนี่ก็ไม่มีคลิปเหมือนกันนะเล่นไม่เคยเกิดต้นไม้ไม่เคยแตกเหมือนกันโอเคแล้วลึกความทรงจำกันฮะสำหรับเซตนี้ก็วันนี้อาจจะแบบเบลอๆนิดหน่อยเพราะว่าเล่นดึกด้วยไอเทมก็อาจจะงงๆใส่ไม่ตรงกับตัวที่ควรจะใส่นะฮะหรือมีที่ถอดก็ให้ที่ถอดมาสีทองแต่ก็ไม่ถอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ยอมถอดก็งงๆตัวเองเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าเอาไว้คราวหน้าฮะเดี๋ยวปรับปรุงใหม่อาจจะตื่นเต้นไปหน่อยเจอกับอะไรแปลกๆใหม่ๆครับมันก็ปรับตัวไม่ทันฟิตเตอร์ผมยังนึกว่าเป็นฟิตเตอร์มอนสเตอร์แอทแทคอยู่เลยฮะที่ออกมาตอนท้ายตอนเพื่อนตายหมดแล้วถึงจะออกมาฮะอันนั้นต้องใส่ดูดเลือดเพื่อเอาตัวรอดไงอันนี้คือแบบใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ฮะถ้าใส่ก็ Hand of Justice คู่กับจีเวลกัตเลตก็จะบูทคริติคอลได้น่าจะดีนะฮะอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Over Top Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่แบบว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Top Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง Description นี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ